ที่จริง50ปีเป็นพระสังฆราชดินี้เขาก็ไม่อยากใช้คำพระสังฆราชตอนนั้นเขาก็นิยามศัพท์ใหม่ให้เราแล้วเราก็ไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่แต่กับราชการต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำบิชอปความจริงพระสังฆราช50ปีปกครองจริงๆก็36ปีเท่านั้นเองจนถึงอายุ75เกษียณนะแล้ว50ปีผ่านไปมันก็มีทั้งดีและไม่ดีตอนที่ได้รับแต่งตั้งจากพระสันตะปาอันดับบนนะเปาโลที่6เมื่อวันที่3กรกฎาคม1971เลขาสมรทูตตอนนั้นสมรทูตก็ย้ายก็โทรศัพท์มาหาบอกว่างไหมวันเสาร์เนี่ยให้ไปหาไปถึงก็กลางใบแต่งตั้งให้ดูว่าถ้ายอมรับก็เซ็นก็คิดจะพักหนึ่งเมื่อเป็นหน้ามัธยของพระก็น้อมรับจะเซ็นมือสั่นๆหน่อยนะตำแหน่งนี้มันก็เป็นฮอนอเป็นเกียรติแต่ก็เป็นโอนุสฮอนอโอนุสเป็นพระก็นั้นก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะปกครองพระสงฆ์อาวุโสที่เคยเป็นเจ้าวัดอะไรของเราแต่ก่อนเนี่ยอย่างไรแต่จะได้รู้สึกว่าเขาก็นอบน้อมดีสิ่งดีก็ขอบคุณพระเป็นเจ้าขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งเพื่อนพี่น้องพระสังฆราชแล้วก็พระสงฆ์นักบวชชายหญิงและคริสตชนและไม่ใช่คริสตชนก็ภูมิใจพอสมควรที่มีอะไรดีหลายๆอย่างในสังฆมณฑลของเราตอนที่เป็นสังฆราชใหม่ๆ ก็มีพระสงฆ์ประมาณ40องค์เดี๋ยวนี้ก็เกือบร้อยนะ80กว่าแต่ก็บวชประมาณไม่ถึง50อ่ะก็โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าขอบคุณแม่พระเทวดาบุญทั้งหลายแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยที่มีส่วนช่วยความเจริญก้าวหน้าหลายๆอย่างมีคณะกรรมการต่างๆมีพระสงฆ์ทำงานเต็มเวลาแล้วก็มีกลุ่มอะไรพจนาการที่พี่น้องสัตบุรุษก็ช่วยเหลือโอกาสฉลองวัดต่างๆนั้นก็ไปช่วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไว้แต่งตั้งจะรวมให้ดูแลรัฐบริเวณด้วยท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปบ่อยๆเดือนละครั้งแต่ที่ไหนได้ก็เชิญทุกประเทศเลยไปฉลองวัดเพราะก็อยู่ใกล้ๆกันทางจันทบุรีเราอยู่ห่างๆวันอาทิตย์ก็ไม่ฉลองแล้วฉลองวันเสาร์แทนก็เป็นอย่างนี้ที่เป็นรู้สึกภูมิใจขอบคุณพระแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่มีอะไรผิดพลาดปกติธรรมดามนุษย์เราก็ผิดพลาดได้ก็ขออภัยทุกคนนะในโอกาสนี้เกี่ยวกับพระเสรีก็จริงๆไม่มีใครชวนมาเข้าบันเดนะเล็กๆนะจากบ้านอยู่ใกล้ๆวัดแม่ซึ่งไม่รู้ภาษาไทยเป็นคนยวนเป็นคนขลุงเกิดที่ขลุงแต่กำพร้าพ่อแม่แล้วโตขึ้นมาอยู่ที่จันทร์ก็กล่อมเด็กก็ชวนยวนกล่อมก็รู้บ้างเพราะฉะนั้นแม่ก็ปลุกให้ตื่นแต่เช้าไปวัดไปร่วมมิสซาเห็นพระสงฆ์ทำมิสซาตัวนั้นก็ยังทำหันหลังให้สัมบูรณ์นะไม่เห็นชัดได้เท่าไหร่ละแต่ก็กลับมาบ้านก็ทำมิสซากับน้องๆก็ชอบทำมิสซาเด็กๆแล้วก็มีการฝังศพผิวไผ่ตอนเช้าๆด้วยก็บางทีเล่นไขของก็เล่นทำมิสซาแล้วก็ฝังศพนะแล้วตอนนั้นก็มีรุ่นพี่ท่านพระพลใจเจริญเนี่ยเกิดผิวไผ่นะก็มาบวชก็เซรามอนลำคูลำพึงอ่ะเห็นก็มาบวชก็อยากบวชบ้างแล้วก็จบป.4แล้วเราเพิ่งอยู่ป.2ทีนี้ก็เป็นทุกข์ว่ามาบันเดนเนี่ยเขากินวัวกันกินเนื้อวัวเขาตีหัวไผ่ก็ล้มวัวเลี้ยงวัวไว้เป็นฝูงนะล้มวัวเลี้ยงเนนแล้วก็เป็นทุกข์ว่ามาเป็นเนนแล้วจะกินเนื้อวัวได้ป่ะเพราะที่หัวไผ่กินเนื้อควายกันนะแต่ก็มาบันเดนแล้วก็กินสารพัดไปปีนังไปที่อวนได้ปลามาได้ในงูก็มาผัดน้ำพริกเผาอะไรกินกันก็กินได้หมดก็เป็นอย่างนี้กระแสเรียกก็ถามเหมือนกันว่าอยากบวชเพื่ออะไรอยากทำมิสซาให้พ่อแม่เมื่อพ่อแม่ตายแล้วคิดแต่เรื่องมิสซาอย่างเดียวแต่ตอนหลังๆก็มีอะไรเพิ่มเติมก็เห็นพี่น้องชาวไทยเป็นคริสต์ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะทั้งที่มีโรงเรียน300กว่าโรง300กว่าปีแล้วก็ยังเท่านั้นน่ะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะบวชตอนเล็กๆก็พยายามถือวินัยอย่างดีกลัวเขาไล่ออกเหมือนกันไปปีนังก็ถือวินัยต่างๆแต่ตอนปีสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมเขาให้ออกก็ออกก็เป็นอย่างนี้ชีวิตกระแสเรียกแล้วก็เป็นสังฆราชก็ไม่ได้ใฝ่ฝันอะไรนะ
ที่จริงมีคนอาวุโสน่าจะเป็นก่อนแต่ก็ท่านบรรจงอริภักก็ติดเป็นอธิการบันเดนใหญ่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเปิดบันเดนใหญ่เมืองไทยฉะนั้นก็ท่านก็ติดธุระที่นั่นก็เลยเป็นอย่างนี้และตอนนั้นท่านลังเยจะลาออกก็มาทาบทามให้ไปอยู่นครสวรรค์นะก็ต่อไปว่าผมเป็นสังฆราชจันทบุรีเพียงปี2ปียังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็หาว่าทรยศทิ้งจันทบุรีไปก็ไม่ต่อไปไม่ไปแต่หลังสมณทูตเองก็มาสอบถามเองให้ไปด้วยก็ตอบเช่นเดียวกันว่าไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวทรยศสังฆราชจันทบุรีก็ได้อยู่ที่นี่มา50ปีแล้วเดี๋ยวนี้มีการท้าทายเยอะนะชาเลนจ์ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ก็พวกเราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกแต่รู้สึกว่ายิ่งเทยิ่งเป็นของโลกวัตถุนิยมบริโภคนิยมอเทวนิยมไม่ถือพระเจ้าแม้ยุโรปซึ่งเคยเป็นประเทศกรีซ 100% นะล้างบาปทุกคนล้างบาปเด็กๆแต่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ทิ้งวัดเยอะแยะหมดไม่นับถือพระเจ้าพอมีเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกต้องไม่คอนฟอร์มไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่ตามโลกแต่ต้องทวนกระแสโลกต้องทรานส์ฟอร์มต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นเชื้อแป้งแล้วก็เป็นต้นคารวาสซึ่งมีชนส่วนใหญ่ 99.99% เป็นคารวาสในสังคมเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรเป็นประจักษ์พยานด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็คิดว่าคณะพวกเราเนี่ยที่เขาเป็นคารวาสแต่เขาก็เน้นความรักความเป็นหนึ่งเดียวเน้นพระวจนะของพระเจ้าอันนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงมันก็ไม่ใช่สิ่งง่ายนะแต่ก็คิดว่าก็ช่วยมากๆเลยสิ่งท้าทายในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะฉะนั้นเราจะแก้บาปรับศีลปีละครั้งในกำหนดปัสกามันล้าสมัยแล้วพระสันตะปาจนตอนที่สองให้รับศีลทุกครั้งเลยวันละสองครั้งก็รับไปและนักบุญอิเรนเนโอบอกว่าใครไม่รู้พระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเด็กๆตั้งแต่เด็กเลยเรียนคำสอนเรียนแต่คำสอนนะมันก็เทวศาสตร์ถามตอบไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาพระคัมภีร์ฉะนั้นในโอกาสที่จะประชุมสมัชชาใหญ่ก็มีคำถามออกมาเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงไหมเปลี่ยนแปลงไงก็คิดว่าจะต้องเน้นการเรื่องศาสนาเรื่องพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยก็ยังไม่หลงนะยังไม่แก่ยังไม่หลงก็ดีกว่าจะเดินจะไม่คล่องไม่ไปเลยจะไม่หลงแต่เป็นโรคความดันต่ำความดันตกชอบเป็นลมบ่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ช่วยเป็นลมเท่าไหร่ก็เดินลำบากนะเท้าบวมเวลาย่อนเท้าเนี่ยมันก็บวมแล้วก็แต่ถ้านอนบนเตียงมันก็ไม่บวมอะไรก็ทานอาหารกินได้นอนได้อาจจะนอนน้อยไปก็เป็นได้เพราะอยู่ดึกนะแต่ตื่นสายไม่เป็นไรนะก็ติดแปลพระคัมภีร์บ้างอะไรแปลหนังสือต่างๆในโอกาสฉลอง50เนี่ยก็แปลหนังสือที่เกียร่าเขียนนะครับปีนี้ก็ฉลองชาติการอายุถ้าเกียร่ามีชีวิตก็อายุ100ปีพอดีแล้วในโอกาสอายุ90ด้วยเป็นสังฆราช50ด้วยก็จะแปลได้แปลหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะแจกวันงานยินดีให้ทุกๆคนเอาไว้อ่านศิลปะในการรักยังมีศิลปะอย่างพระเยซูเจ้าบอกเราว่าเราให้บัญญัติแก่ท่านให้ท่านรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่านต้องใช้ความรักของพระรักคนอื่นรักผู้อื่นมันรักตัวเองเอาความรักตัวเองไปรักคนอื่นไม่ใช่ความรักมนุษย์ไปรักคนอื่นเอาความรักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้ารักเราไปรักคนอื่นดังนั้นก็เรื่องสุขภาพ3เดือนนัดหมอไปพบที่วัดเชียงบุรีหมอหัวใจกับหมอสมองไปเชียงก็ไปเบิกยาเอาไว้โควิดหมดแล้วก็อาจจะฉลองใหญ่ๆหน่อยก็เป็นได้ตามโอกาสงั้นก็ขอพี่น้องก็ได้ศรัทธาขึ้นแม้เรามีโควิดมีความเจ็บความป่วยแต่เราก็ยังซื่อสัตย์ต่อพระมีความเชื่อในพระเจ้าของเราเสมอเราขอพระอวยพรพี่น้องทุกคนทั้งกายและใจมีความสุขในครอบครัวในหน้าที่การงานและ
ในสังคมแล้วก็พระอวยพรพี่น้องทุกคนนะ